หลายคนที่เคยเดินทางไปใช้บริการด้านการบินที่สนามบินดอนเมืองหลังจากที่กลับมาเปิดให้บริการเต็มรูปแบบแล้วจะเห็นว่าในเชิงพาณิชย์มีธุรกิจมากมายภายในสนามบินล้วนคึกคักตามไปด้วยทั้งร้านค้าร้านอาหารดิวตี้ฟรีก็ได้พลิกกลยุทธ์เปิดให้บริการเต็มรูปแบบพร้อมๆกับสนามบินแต่สําหรับผู้ที่ใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ำหรือโลคอสเมื่อต้องหาอาหารรองท้องก่อนขึ้นเครื่องมักหาร้านอาหารแถวๆนั้น แต่ดูเหมือนว่าราคาร้านอาหารในสนามบินมาตรฐานราคาอาหารจานด่วนหรืออาหารสําเร็จรูปทั่วไปเริ่มต้นที่90บาทต่อจานไปจนถึงหลักร้อยซึ่งอาจดูว่าแพงสําหรับบางคนแต่ก็ขึ้นอยู่กับกําลังซื้อและความพึงพอใจครับแต่สําหรับประชาชนทั่วไปที่มองหาร้านอาหารแบบอิ่มท้องในราคาท้องตลาดก็ยังมีให้เห็นสําหรับที่นี่ หลังจากที่สนามบินดอนเมืองนั้นเปิดให้บริการแบบเต็มรูปแบบแล้วนะครับก็มีร้านอาหารอีกร้านหนึ่งนะครับที่คอยให้บริการด้วยราคาที่ประหยัดกว่าร้านอาหารที่อยู่ภายในอาคารสำนักงานนะครับก็จะทำให้เป็นตัวเลือกหนึ่งสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางผ่านไปมาในบริเวณนี้ด้วยครับถ้าเดินจากชั้นผู้โดยสารขาออกจากเคาน์เตอร์เช็คอินแถว1ชั้น3ให้เดินมาทางซ้ายเรื่อยๆจะมีป้ายบอกไปสำนักงานท่าอากาศยาน ก็เดินตรงไปตามทางซึ่งพื้นที่ส่วนนี้กำลังถูกปรับปรุงใหม่จนกระทั่งเจอโถงใหญ่ซึ่งเดิมเป็นอาคารผู้โดยสารแห่งแรกของดอนเมืองก็ให้กดลิฟต์ลงไปชั้นจีพอออกจากลิฟต์มองไปทางขวาก็จะเห็น Magic Food Point เขาเปิดให้บริการตั้งแต่ตีห้าไปจนถึง4ี่ทุ่มทุกวันครับราคาอาหารเริ่มต้นที่จานละ25บาทโดยมีราคาขายเขียนบอกอย่างชัดเจนร้านอาหารที่ขายมีตั้งแต่ร้านอิสลามกระทั่งเมนูส้มตา จากการที่ได้สอบถามพนักงานขายเล่าว่าที่นี่ไม่ได้เก็บค่าแปะเจียไม่คิดค่าเจ้าที่คิดแต่เปอร์เซ็นต์การขายเท่านั้นส่วนมากเป็นที่รู้กันในหมู่พนักงานของการท่าอากาศยานและพนักงานบริษัทที่อาศัยอยู่ในย่านนี้รวมถึงผู้โดิสารคนไทยที่รู้ว่ามีศูนย์อาหารตั้งอยู่ที่นี่ก็มาใช้บริการกันอย่างท่านนี้เป็นอีกหนึ่งคนได้พาครอบครัวมาใช้บริการที่ร้านอาหารที่นี่เล่าว่า ภายในอาคารผู้โดยสารสนามบินดอนเมืองมีราคาที่แพงจึงต้องการหาร้านอาหารที่มีราคาถูกและมีอาหารที่หลากหลายแต่การเดินทางมาจากบริเวณรอบนอกควรจะปรับปรุงและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการให้มากกว่านี้พอใจค่ะเพราะว่าถูกมากนะดูถ่ายภาพเอาชามเบอร์เลยเจ็ 7, บาทสาบบาทเด็กอิ่มเลยและเราก็อิ่มนะสมราคาถ้าถ้ามา แถวลังสตท,ที่จะเข้าดอนเมืองฮนะคิดว่าเปลี่ยวไปหน่อยแต่ถ้ามาจากพวกวิบเขาเรียกอะไรหลักสี่อะไรพวกนี้คิดว่าน่าจะโล่งกว่าแม้ว่าการปร,ปรับปรุงโฉมสนามบินดอนเมืองครั้งนี้อาจดูเหมือนต้องการส่งสัญญาณให้สายการบินต้นทุนต่ำซึ่งมีฐานลูกค้าอยู่ในระดับปานกลางมาใช้บริการมากขึ้นแต่ถ้าไม่แก้ปัญหาข้าวข,ของแงพงภายในอาคารผู้โดยสารและไม่อำนวยความสะดวกเพื่อตอบสนองกับลูกค้ากลุ่มนี้ ก็อาจมีผลต่อการใช้บริการในเชิงพาณิชย์ในภาพรวมครับสุทธินันประถมพันธ์ถ่ายภาพวุฒินันนาหิมเนชั่นทีวีรายงานครับ